าวเน็ตน้ำตาไหลหลังเห็นน้องไทก้าเบื่ออาหารไม่ยอมกินข้าวขณะรักษาโควิดได้ได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาช็อกวงการค่ะเมื่อสาวอุ้มลักษณะนั้นไม่รอดประกาศข่าวร้ายติดเชื้อโควิด-19 ทั้งครอบครัวโดยชาวโซเชียลนั้นต่างเห็นใจเอามากค่ะเพราะสงสารน้องดิสนีย์น้องไทก้าที่ติดเชื้อโควิดด้วยนั่นเองแน่นอนว่าสำหรับเรื่องนี้นะคะหลังจากการตรวจเชื้อครั้งที่2ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตว่าสาเหตุการติดเชื้อครั้งนี้เป็นเพราะการจัดงานปาร์ตี้วันเกิดใช่หรือไม่จนต่อมาน้องดิสนีย์นั้นได้เข้ารับการรักษาคุณแม่อุ้มลักษณะก็ได้เผยอาการของน้องดิสนีย์ที่มีอาการผวาหมอหนักค่ะหลังรักษาเชื้อโควิดแต่สุดท้ายสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะและล่าสุดอุ้มนั้นก็ได้เผยภาพน้องไทก้ากับน้องดิสนีย์อาการหนักไม่ยอมกินข้าวหลังเข้ารับการรักษาโควิด-19 ในวันที่5ค่ะโดยงานนี้อุ้มได้โพสต์ระบุข้อความว่าสงสารลูกหลานเข้าใจความรู้สึกเลยเราเป็นผู้ใหญ่ยังเบื่อยังเครียดกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันมันไม่ง่ายอดทนสู้ๆนะครอบครัวเราต้องผ่านมันไปได้อีกไม่กี่วันเป็นกำลังใจให้กันและกันรับแต่พลังบวกนะหายไวๆขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาค่ะขณะที่นิวเคลียร์ได้โพสต์ภาพน้องไทก้าและระบุข้อความว่าเบื่อขั้นสุดหลังจากนั้นเหล่าชาวเน็ตนั้นก็มาแสดงความเป็นห่วงทั้งน้องไทก้าและดิสนีย์ค่ะอย่างมากมายเลยทีเดียวรวมไปถึงชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้าไปคอมเมนต์กลาง IG ดีเจเพชรจ้าว่าเห็นรูปไทก้าล่าสุดหรือยังกินอาหารไม่ลงน่าสงสารมากน้ำตาจะไหลค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้ด้วยนะคะ